เรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะคะดิฉันนางบุญรื่นศรีทะเลศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่1พรรคเพื่อไทยขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีตกเป็นข่าวที่มีทีวีช่องท็อปนิวได้ออกอากาศเมื่อวันที่11ธันวาคม2565เวลา13นาฬิกาซึ่งข่าวทางการด้านการเมืองเกี่ยวกับการย้ายพรรคของส.ส.ต่างๆที่จะย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนั้นปรากฏว่าได้มีชื่อของดิฉันปรากฏอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งดิฉันไม่ทราบเลยว่ามีชื่อมาได้อย่างไรสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็โทรมาถามข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขอเรียนชี้แจงว่าดิฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันและอยู่ที่นี่เป็นเวลา22ปีแล้วค่ะและในความนึกคิดของดิฉันไม่เคยคิดว่าจะไปอยู่พรรคการเมืองอื่นนะคะและคิดอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่ของส.ส.ของดิฉันเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันไม่เคยสอบตกนะคะ5สมัยเลือกตั้งที่เข้าสู่สภาและเป็นโมฆะอีก2และเป็น7นะคะชนะมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่จะคิดไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยคงไม่มีแล้วล่ะค่ะค่ะนี่คือเส้นทางการเมืองดิฉันเกิดที่นี่ก็ขออยู่ที่นี่และตายที่นี่ในทางการเมืองนะคะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาบอกลูกบอกหลานบอกบริวารอยู่ตลอดเวลาพรรคนี้เป็นพรรคที่สร้างความดีให้กับพี่น้องประชาชนมีนโยบายที่พี่น้องประชาชนพออกพอใจนะคะดิฉันชอบนโยบายของพรรคนี้เพราะฉะนั้นจะไม่หนีไปไหนนะคะจะอยู่ที่นี่นะคะขอชี้แจงกับน้องๆสื่อมวลชนนะคะให้ได้รับทราบว่าในจิตใจของปรื้นนี่ไม่เคยคิดไม่เคยอยู่ในหัวใจเลยนะคะว่าจะเปลี่ยนพรรคการเมืองอยู่อันนี้อ่ะก็เลยทำให้ไม่สบายใจต้องมาแถลงข่าวให้น้องๆได้รับทราบนะคะว่าเราขออยู่ที่นี่นะคะซึ่งสำคัญที่สุดก็ชื่นชอบนโยบายของพรรคนโยบายพรรคเขามอบมรดกตกทอดให้กับพี่น้องประชาชนหลายสิ่งหลายอย่างในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะสนับสนุนอยู่ตรงนี้หนีจากที่นี่ไม่ได้ค่ะบอกแล้วบอกทุกคนว่าเกิดที่นี่ต้องตายที่นี่ในทางการเมืองอันนี้คือปณิธานของดิฉันค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะคะว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อีกอย่าไปเชื่อต้องเชื่อดิฉันคนเดียวเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคือหัวใจหลักของพวกเราเราก็ต้องเอาใจเขานะคะคิดจะให้เขาได้รับทราบวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆสื่อมวลชนนะคะที่ได้รับการชี้แจงจากดิฉันขอบพระคุณมากค่ะค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยเขตที่5ค่ะตามที่มีข่าวค่ะตามสื่อของช่องท็อปนิวนะคะได้เสนอข่าวมีชื่อส.ส.จังหวัดอุดรธานีที่คาดว่าจะย้ายไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งวันนั้นผู้ประกาศข่าวก็ได้ประกาศภูมิใจไทยเอ่ยชื่อของดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์ที่จะไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับดิฉันและสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของดิฉันนะคะทำให้เข้าใจผิดว่าดิฉันนี้จะขอย้ายพรรคไปอยู่พรรคภูมิใจไทยค่ะ
ซึ่งสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีจังหวัดอำเภอวังสามหมอค่ะอำเภอศรีธาตุอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานค่ะดิฉันจึงมาขอชี้แจงว่าดิฉันเป็นส.ส.สมัยแรกค่ะได้เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเกิดได้เพราะพรรคเพื่อไทยดิฉันจะไม่คิดทรยศต่อคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจเลือกดิฉันมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและดิฉันจะไม่คิดทรยศต่อพรรคเพื่อไทยจะไม่หักหลังพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นเป็นเด็ดขาดค่ะดิฉันขอฝากสื่อมวลชนทุกช่องทางนะคะฝากไปถึงพี่น้องอำเภอวังสามหมออำเภอศรีธาตุอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของดิฉันดิฉันขอประกาศผ่านสื่อวันนี้ว่าดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะไม่ขอย้ายไปอยู่ที่ไหนดิฉันจะสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพรรคเพื่อไทยค่ะเกิดที่พรรคเพื่อไทยก็จะขอตายที่พรรคเพื่อไทยค่ะกราบขอบพระคุณสื่อทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรจะบ้างไหมคะอย่างเรื่องข่าวที่มีการนำเสนอไปนี่จะมีการฟ้องร้องให้ทางกฎหมายไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่ฟ้องค่ะไม่ฟ้องร้องคือถือเป็นเรื่องปกตินะคะในทางการเมืองมันจะเป็นแบบนี้ดิฉันอยู่มา23ปีนะคะในทางการเมืองแล้วก็ไม่เคยตกด้วยข้ามบวชอยู่กับพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ